เพื่อนพี่มาแล้วจ้ะยินดีที่รู้จักนะครับน้องนงสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออไปนั่งก่อนนั่งก่อนไปนั่งตรงนี้ขอพาเพื่อนมาร่วมวงด้วยคนนี่คุณพระอัฏฐคริวิชัยเป็นผู้พิพากษาเพื่อนพี่เองเรารู้จักกันแล้วค่ะคุณพระคือพี่ชายของฉันค่ะคุณพระเชิญนั่งนายชัดวรัฐบุตรใครจะไม่รู้จักบ้างกำลังเนื้อหอมออกอย่างนั้นไม่มีใครไม่รู้จักบ้านนี้หรอกครับคดีโกงเงินหลวงอ่ะออกจะดังอยู่พักใหญ่ก็เรื่องในอำเภอยักยอกเงินจนโดนปลดออกจากราชการใครจะไปลืมเงินได้อนงฉันเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างไหมไม่ค่ะฉันไม่เคยเล่าค่ะคุณพระยังกลับเข้ามาทำงานราชการได้แสดงว่าฝีมือไม่เบาเลยนะครับแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะกว่าจะได้ทำงานในศาลเวลาตัดสินคดีความมันจะกดดันหน้าดูนะครับจริงเหรอวะเรื่องพ่อมันนานมากแล้วนะที่ชัดไม่บอกหรือไม่เล่าอาจจะเพราะมันผ่านมานานแล้วก็ได้แล้วตอนนั้นเขาก็เพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ต่อไปชุบตัวถึงเมืองนอกเมืองนาก็คงจะให้คนลืมกันไปก็ถ้าสมมุติว่าจะมีใครรังเกียจบ้านเราเพราะเรื่องนี้ผมก็คงบังคับไม่ได้ไม่เล่านี้ก็เท่ากับว่าจงใจปกปิดแบบนี้แค่เป็นเพื่อนเนี่ยก็คงยากที่จะสนิทใจเลยถูกต้องเลยครับดีนะที่คุณพาผมเข้ามาที่นี่ไม่งั้นผมคงไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นหัวข้อสนทนาในวงนี้อยู่พอพูดถึงกันซึ่งหน้าก็คงเรียกว่านินทาไม่ได้ใช่การนินทาไม่ใช่นิสัยของผู้ชายถ้าผมพาพ่อมาแก้ตัวต่อหน้าทุกคนได้ผมก็อยากทำครับนินทาคนอื่นก็เหมือนกับประจานตัวเองกระจ่างเลยว่ะ